เอสพนาดรัชดานั่นเองใช่ครับนี่ฮะคนแรกครับสำหรับไลน์อัพทีมเฟิร์สอีสปอร์ตครับจาโมจาโมจาโมโอ้เฟิร์สสปอร์ตชุดนี้ครับปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะฮะอย่างเซอร์สึกเองก็มีกระจายครับจากทีมเก่าของเขาน้องๆแก๊งล็อกเก็ตก็มีโยกย้ายกันไปอีกหนึ่งคนก็มีไปเล่นอีกทีมหนึ่งเมื่อกี้ไปอยู่ Execute คนหนึ่ง Matter Art อะไรอย่างนี้ครับผมไซยาไนท์ว่ะเฮ้ยถ้าคุณคุณนะฮะซูดยานัทก่อนนะฮะตรงนี้ JCZ ครับผมนะครับผมเริ่มหมดแล้วคนนี้หมดแล้วฮะหมดแรงนี่จะยิงเมื่อก่อนแม่นแล้วก็เดี๋ยวนี้นะฮะยิงไม่เอาเลยแล้วคนนี้ครับผมแหมได้ชื่อนี้ก็ปวดหัวเลยนะไปอยู่ด้วยกันเลยครับผมทินเนอร์ไซยาไนท์นะไม่อยู่กับตำรวจด้วยกันทั้งคู่ทั้งดมทั้งสูบแล้วใช่ครับผมเอาไปร่วมคู่เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับหนึ่งทีมที่เข้ามาสู่รอบแรกของเรานั่นเองนะครับผมออร์ไรท์รีเซอร์บายไนท์แมร์ครับผมคนแรกนะเจซีแซดไม่ใช่เหรอฮะโอ้โหหน้าเหมือนกันเลยนะโอ้โหล่างโคลนนะฮะตรงนี้ครับผมเอาชื่ออะไรดีเนี่ยชื่อเป็นไงยำซิ่งเมื่อกี้อันนี้น้องซัดนะฮะอย่าพูดอย่าออกเสียงน้องซัดนะน้องซัชใช่ซัชซัชออกเสียงแบบชัดๆนี่ยุ่งเลยนะผมฟังเรื่องแสงมาเลยนะน้องซัชนะฮะตรงนี้ RGB RGB นะครับผมคนต่อไปครับควอนตัมนะฮะควอนตัมโตมาเนี่ยเรียนวิคณิตแหละฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับบอกเลยไม่น่าดูแอนด์แมนมาเลยเพิ่งจบแล้วคนต่อไปครับสำหรับทีมนี้ How to Win How to Lose หยอกนะครับผมไม่มีความแพ้แชร์ทางไม่เกิดนะฮะเราต้องมีประสบการณ์แล้วสุดท้ายครับผมริชเชอร์นะฮะเอาเรื่องมาแล้วนะมาเป็นเรียกว่าระเบียบเรียบร้อยนะฮะถือว่ามาเป็นตรงเลยนะมีเสื้อมีอะไรชื่อก็ดูเอาเรื่องเลยนะอย่างที่บอกนะครับมีทายผลด้วยนะครับผมที่ช่องทางGarena Live/Point Bankนั่นเองนะครับผมอย่าลืมไปทายผลด้วยคู่นี้คู่สุดท้ายแจก2รางวัลแต่ว่าตอนนี้ดูแบนแผนที่หน่อยครับแบนมิดทาวตอมทิวอีกแล้วเหรอดาวทาวเซฟเฮาแผนที่สุดท้ายแซนสตอมครับโอ้โหเลือกดาวทาวเซฟเฮาแซนสตอมนั่นเองครับครับนี่เจซีแซดเหมือนกันป่ะหน้าเหมือนกันป่ะเหมือน คือเหมือนแบบยังอยู่ในช่วงนี้ไงที่เขามีกระแสฮิตอยู่อะไร10 year challenge 10 year challenge คืออะไรวะอันนี้คือร่างตอนเด็กไงอ๋อร่างอยู่อีกตู้นึงอันนี้คือตอนโตแล้วอยู่อีกตู้นึง evolution ใช่ๆแปลงร่างกันมาคือที่ผมคุ้นเนี่ยไม่อะไรนะที่มันเหมือนเนี่ยเพราะผมเลี้ยงจากทีแซ่บมานานอือคือเห็นตั้งแต่แบบหน้าเป็นแบบนั้นอะจนตอนนี้มันหน้าเป็นแบบนี้แล้วร่างโคลนร่างโคลนโอ้เหมือนเลยเดี๋ยวต้องรอทั้งสองทีมนะตอนนี้น่าจะใกล้พร้อมแล้วตัดเขาไปดูการแข่งขันกันเลยนะครับผมใช่ครับก็เรียกว่าแทบจะยกชุดมาใหม่เลยครับเฟิร์สสปอร์ตรวมเขาเรียกว่าอะไรรวมคนไม่มีที่อยู่นี่ต้องใช้คำนี้นิยามเลยนะแต่ผมบอกเลยว่าการรวมคนที่มีที่อยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นข้อเสียนะมันอาจจะเป็นข้อดีที่โชคชะตาเนี่ยกำหนดพวกเขาได้มารวมตัวกันนะมันอาจจะเป็นทำให้พวกเขานั้นเล่นกันอย่างลงตัวก็ได้คนที่แบบเข้าใจไหมอยู่ในท้ายเดียวกันเนี่ยพอมันมาเล่นอยู่ด้วยกันนะมันอาจจะเข้าขากันไงใช่ครับผมคือตอนแรกกับเมนหลักคือ JCZ กับ Tinner 2คนที่ยังอยู่ในชุดเดิมของ First Esport และที่เพิ่มมาอีก3คนนี่ก็คือเหมือนพอกระจายกับทีมอื่นมาก็มารวมมิกกันอยู่ทีมนี้อืมประมาณนี้ก็จะโม้ลักก้อนกันนึกหน้าพี่เฟรมไว้นะฮะเอาเลยฮะมาลุยกันต่อครับในแผนที่แรกแผนที่นี้นั่นเองนะครับโดนพี่เฟรมสลายยานมาพี่เฟรมเดวิลนะใครลาก้อนทั้งคู่ อุ้ยแล้วดันมาจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วดันรวบมาทีเดียวเหลือควอนตัมคนเดียวครับตอนนี้ครับ เดี๋ยว ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่เหรอนี่ไงเหลือควอนตัมคนเดียวโดนเฟิร์สดันมาอะไรเนี่ยนี่ฮะแล้วไปเก็บได้1คนครับไปเก็บทินเนอร์ไปแต่ว่าโดนเทรดมาเป็นคนนี้ครับไซยาไนท์นั่นเองครับโอ้โหแล้วบุกได้สวยนะวินแรกเฟิร์สบอลแล้วขายเดียวผมไม่ได้วางบอมนะฮะนะฮะลืมไปเป็นฝั่งตั้งรับวางไม่ได้นะฮะแหมงงเลยตรงนี้นะฮะถ้าออนไลน์ครับผมเมื่อกี้ลอกจากฐานหรือยังมาเพื่อนแหมทีมเฟิร์สนี่ดับบิลค้างมาเลยนะเมื่อสักครู่นี้ครับผมส่วนทางฝั่งออนไลน์นี่นั่นดับบิลบั๊กแหละนะ
แบบกดเดิน3ทีออกแค่ทีเดียวเดินไม่ไปเลยอุ้ยแล้วเซอร์ซิกครับจังหวะที่หมุนตัวออกมาแหมเจอแต่ต้องถอยกลับไปก่อนแล้วเซอร์ซิกโอ้โหหมุนตัวได้แบบสวยงามเหลือเกินนะฮะจบได้รอบหนึ่งนะฮะแล้วถอยกลับไปได้ครับเมื่อกี้รอดระเบิดไป How to ครับผมมีแย่ๆมาครับเชื่อมเอโอ้ยแล้วนี่ฮะดันมาเซอร์ไพรส์วินแรกแล้วก็กลับไปแซนด์ดาร์ดนะครับเฟิร์สสปอตน้องฟัชน้องฟัชครับผมซัสแม่น้องตั้งชื่อได้เอาเรื่องอยู่พอสมควรนะฮะซัส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 เลยนะฮะโอ้ยแล้วลงกลางไปเห็นประตูกลางครับพยายามกีบีไฟไว้ฮะน้องฟัชนี่แหมออกเสียงยากเลยเดินเช็คเข้ามาครับนาบีแล้วระเบิดครับจะใส่ JCZ เคลียร์ไกลๆแล้วเติมสโมคปิดไปก่อนครับระยะนี้ฮะพยายามจะให้เฟย์สปอร์ตถอยออกไปนะครับเพื่อที่จะเข้าทำในบอมไซด์บีแล้วเด็ดไปก่อนหนึ่งครับทินเนอร์แล้วเข้ามาเทรดตรงนี้ช่วยกันแต่ว่า2คิวครับเบรกคืนมาได้ครับต้องฟองเจ้าโมกับ JCZ ยังโฮรออยู่ไว้ด้านในฮะสโมคครับแต่ว่าดูเหมือนในบอมจะมีครับแหมน่าจะไปโดนน้องยัมซิ่งนะฮะเมื่อกี้แหมอู้แล้วก็หิวเลยนะฮะอุ้ยอุ้ยวางกันอย่างนี้เลยหรือโอ้โหต่อหน้าต่อตาจะโมบอกทำอย่างนั้นได้ยังไงฮะเกรงใจกันบ้างไหมว่ามีคนนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โหไม่เกียรติเจ้าของที่เลยนะฮะต่อขึ้นโอ้โหขึ้นมาตรงนี้เอาแล้วไงบอกแล้วว่าโดนน้องยำซิ่งคนนี้ระวังนะยำซิ่งรู้อย่างก็อุ้ยอุ้ยแล้วได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงมาตรงนี้ไซยาไนท์ครับแล้วเป็นคนปิดตัวสุดท้ายไปนั่นเองครับผมต้องยอมนะฮะจังหวะนี้เจอกับไซยาไนท์หรือว่าราก้อนนะฮะ okay. อายุนี่ปาไป30แล้วนะฮะตอนนี้30แล้วไล่ๆพี่เฟรมมาเลยโอ้เอาเรื่องนะฮะเอาเรียกว่าปู่สมวงการหลงเหลือกันอยู่ประมาณ2ของคนนะตอนนี้เอาตัวกลางมาดูเหมือนจะโดนเก็บไปก่อนนะควอนตัมครับใช่ครับเป็นจาโมจาโมนี่วันนี้โชว์ฟอร์มเหลือเกินครับ OA ปืนคู่คราวนี้ตัดระยะไกลนี่ปาดมาต้องได้เรื่องตลอดเลยนะฮะโอ้แล้ว How to ครับตรงนี้มีสโมกอยู่แต่ก็เหมือนจะฝืนๆสโมกออกมาตรงนี้ How to เอาจริงเหรอถ้าผมลงไปร้านแซ่บวันข้างๆตึกเนี่ยแล้วสั่งเขายำซิ่งจานเนี่ยเขาจะทำไหมเขาเรียกน้องคนนี้มาเลยยำซิ่งคนนี้ก็ยำซิ่งเหมือนกันมาเป็นคนเลยเอาคนนี้ไปเลยค่ะยำซิ่งมาเลยนะฮะสำหรับคนนี้นี่อริเชอร์มีกระโดดเช็คครับระเบิดไปซูมไปใกล้ที่สุดจะเป็น JCZ ครับพยายามจะปืนระยะนะฮะเป็นปืนพกซูมครับกระโดดดูว่า JCZ อยู่มุมนั้นหรือเปล่าแล้วส่งทินเนอร์ครับโยกมาช่วยรอซ้อนด้านบนแล้วเหมือนรู้ตัวว่าจะตีบีนะครับทางฝั่งเฟิร์สสปอร์ตรับใช่ด้วยฮะแม่เดาใจได้ดีจริงๆนะฮะและอริเชอร์ครับ2ทางออกมาแล้วจังหวะนี้โดนเรียบร้อยครับเป็นทินเนอร์ได้วางเป้ารออยู่แล้วนั่นเองโอ้ริเชอร์บอกเข้ามานี่เจอตลอดแล้วเจ้าโมเบกไป2แล้วตรงกลางเซอร์ซิกปาดมาโดนระยะไกลแล้วไซยาไนอ้อมหลังดันมายันนี่แล้วนะฮะแม่น้องยำซิ่งไม่ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าโดนหลังมาแล้วตรงนี้เฟิร์สครับ 3-0 เข้าไปแล้วนะฮะนี่อย่างผมบอกครับผมเอาจริงนะถึงอาจจะไม่ได้แบบว่าเล่นกันโดดเด่นมากนะครับเรื่องของสกิลการเล่นที่แบบเด่นออกมาเลยคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องของแผนแต่ผมแอบเห็นความลงตัวหน่อยๆนะของทีมนี้เหมือนมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่มันเกินๆไปมันยังมีคนที่คอยเบรกอะไรประมาณนี้เนี่ยคือมุมมองการเล่นอ่ะผมว่าเขาไปในทิศทางเดียวกันดูครับเซอร์ซิกดันไปสุดแต่มีคนสุดกว่าเซอร์ซิกจาโมดันไปอยู่หลังอีกทีแสดงว่าอย่างเงี้ยมันเป็นแผลเลยนะออนไลน์จะไม่รู้ครับว่าเฮ้ยเมื่อกี้ดันมาหมดแล้วเว้ยเปล่ามีหลังอีกตัวนึงนี่ไงเนี่ยเพราะมันจะมีหลังคนที่เนียนมาอีก1คนนั่นเองแล้วจะได้ยิงฟรีตรงนี้ก็จาโมครับเก็บไปได้1คนเรียบร้อยเลยมั้ยมันเป็นหลังในหลังอีกทีอ่ะคือไงไงมันเป็นแผนตะล่อมเข้าบ้านคือมันเป็นความแบบลงความลงตัวที่แบบที่มันแบบเกิดขึ้นธรรมชาติเอาจริงผมพวกนี้เลยคือมันจะมีคนที่ชอบดันเป็นอาชีพอยู่แล้วกับคนที่ดันเพราะว่าแท็กติกเออนะแล้วมันเหมือนแบบมันไปช่วยคอยซัพพอร์ตกันณจุดตรงกลางพอดีมันเหมือนมันสร้างโอกาสในจุดที่มันจะทำให้ทีมเนี่ยได้ยิงฟรีอย่างน้อยถึง2ตัวเลยแล้วก็มีตัวช้าๆนะฮะอย่างราก้อนอยู่แต่ก็มีช้ากว่าเป็น JCZ อีกเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีตรงกลางบีเนอร์ที่แบบจังหวะกลางๆคอยคุมเอาไว้พอดีเลยตรงกลางเร็วเร็วนะฮะตรงนี้ไล่เป็นโน้ตดนตรีเลยนะ
แต่ว่าตาที่เซอร์สิกโดนเปิดไปก่อนแล้วอ่ะนี่เร็วสุดไงนะเดี๋ยวจาโมก็จะมาเป็นตัวที่สองนี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้ใจเย็นนะโอ้แล้วเปิดมานี่ฮะทินเนอร์ครับไปเปิดหัวไปได้ครับแล้วก็เหมือนจะดับเบิลคิวเก็บไปเลยก็ดูเขาคุณจังหวะทินเนอร์วันนี้แกก็เล่นแทบไม่พลาดเลยครับเนี่ยทำได้สวยเลยครับเนี่ยแล้ววิลาก้อนหรือว่าไซยาไนท์มารอซ้อนช่วยระยะไกลแล้วก็ส่งทำให้ทินเนอร์กลับมาได้ครับและนี่ฮะเดี๋ยวดูเหมือนจะใจร้อนออกไปหรือเปล่านะฮะจาโมครับน้องซัชกับน้องควอนตัมไหลมาเลยนะมุมนี้นี่คือเขาแยกร่างใช่ไหมเขาคนเดียวแล้วจับคนเดียวเลยแหละซัชโอพีมีคนเดียวเขาเรียกว่าแมนนวลนะช็อตนี้โอ้โหแล้วลงมาจาโมนี่ครับใจร้อนไปนิดเหมือนจะลงมาเช็คครับว่าเดินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่มีจะได้โยกสั่งเพื่อไป A นะแต่ว่าโดนไปครึ่งนึงพอดีครับแล้วดูทินเนอร์ครับทินเนอร์แกเปิดมุมแง้มรอสะพานแล้วรู้แล้วครับว่าจะเดินโยกไปแล้วเขาจะลงกลางแทนครับเพราะเขาได้ยินเสียงทินเนอร์ถอยไปนะอู้แล้ววางมาจังหวะนี้โอ้แล้วขึ้นมาเลยครับนี่ฮะเอาแล้วโอ้โหวิกฤตถอยช้าถอยไม่ทันแล้วระเบิดทิ้งไว้ไม่โดนด้วยอู้ทำไมทำกับไซยาไนท์อย่างนี้ฮะเอาแล้วไซยาไนท์คนเดียวเอ้ยขออภัยครับเป็นเจซีแซดครับมันจะมีระเบิดข้ามบอมไปหรือเปล่าครับลูกหนึ่งไม่โดนครับแล้ว JCZ เดินมาต้องเคลียร์ทางซ้ายแล้วตัวบนครับโอ้โหแล้วนี่ฮะเป็นคือมันรีเทคยากครับบอมนี้ก็ปล่อยให้วางแล้วตัวเหลือน้อยกว่าด้วยครับแล้วโดนชุดเดียวเลยครับผมมาแล้วฮะวินแรกครับสำหรับทางหน้าของทีม All Right Reserve ครับแหมเหมือนเมื่อกี้มันจะแบบไม่ได้ครอสกันสักนิดนึงขาดไปนิดนึงครับเหลื่อมๆเพราะว่าทินเนอร์อ่ะตอนแรกเขาเห็นแล้วว่าสะพานมีใช่ไหมตรงกลางอ่ะตอนเขาย้อนกลับมาแล้วเสร็จปุ๊บเหมือนจริงๆอ่ะไซยาไนท์ต้องรอซ้อนตรงกลางยิงหลังให้เพื่อนปีแต่เหมือนเดินมาช้าพอดีแล้วเขาเดินไล่บี้และทินเนอร์ก็ตอนแรกดันถอยไปด้วยจังหวะหนึ่งกลับมามันไม่ทันแล้วเขาเดินมาใกล้ตอนแรกดูเหมือนจะถอยแต่สุดท้ายเขาก็ดันมาอีกหนึ่งทีใช่ยำซิ่งครับเอาแล้วคราวนี้จ่อไปที่บอมของไซยาไนท์ครับพยายามจะมาเปิดเอไกลครับแล้วมีระเบิดส่งไปไกลๆครับหนึ่งลูกเอ้ยว้าโดนด้วยโอ้โหแล้วเป็นยำซิ่งยิงเมื่อกี้ใช่เหรอเออโอ้ชื่อขึ้นอยู่เมื่อกี้หลาเลยของจริงยิงโดนได้ยังไงวะน้าโอ้โหช็อตนี้โดนตัดไปเลยนะผมบอกเลยนะโอ้โหแล้วดูครับทินเนอร์โดนลุมอยู่ข้างในแล้วเข้ามาลุมสองข้างครับไม่ไหวครับจังหวะที่เอาทูระดับเบิ้ลคิวก็ไหลไปเก็บทินเนอร์อีกหนึ่งเอาแล้วเจอซีเซ็ตและเจซีเซ็ตไม่ได้ถือปืนครับตัวสุดท้ายวินที่2มาอีกแล้วครับ2วินติดครับเอาบอกเลยนะฮะทำอย่างนี้นี่ผมบอกเลยหัวคนมีอายุเยอะเนี่ยหัวใจวายได้นะโอ้โหช็อกดีฮะเจอแบบเมื่อกี้โอ้ยิงอย่างนี้นี่ให้เกียรติลาก้อนกันหน่อยนะครับผมแฮมโลกนะโอ้โหทำอย่างนี้ได้ยังไงยังไม่ทันได้เห็นตัวเมื่อกี้ฮะเป็นผมเล่นแต่ผมโดนอย่างเงี้ยผมบอกเลยเลิกเล่นเอาจริงยิงอ่ะยังไม่เห็นตัวนะฮะแล้วดูครับเอาคืนได้แล้วไซไนท์โหเบรกตัวไกลไปแต่จาโมพอรอซ้อนครับเอาคืนมาอีกหนึ่งครับเฮ้ยสปอร์ตครับต้องไม่ปล่อยให้เกมไหลไปนะแม่น้ำได้ขนาดนี้โอ้แล้วนี่มีระเบิดไล่ไปแล้วเปิดมาตรงกลางสะพานตรงนี้เก็บไม่ได้ครับเป็นเซอร์ซิกที่เก็บไปถ้าโนนัวมาครับผมทินเนอร์แล้วกลับไม่ได้หรือเปล่าแล้วคอนตัมมีระเบิดไหมแอบระแวงหลังครับเจดีแซดแกรอที่จะซ้อนอยู่ครับแล้วดันมาแล้วถึงเจดีแซดปาดมาเจอตัวแล้วเดินไล่เข้าไปยัดมาตรงนี้แต่ว่าจีซันเบรกได้ครับ SC แล้วก็ปาดมายิงหัวตัวท้ายไปครับควอนตัมสวยๆครับจังหวะนี้เจซีซันได้ดับเบิลคิวเก็บไปนั่นเองครับ Blue Team Win โอ้โหช็อตนั้นติดตราตึงใจผมอยู่เลยแม่ไอเราก็แอบอยู่หลังกล่องนิ่งๆอยู่ในบอมไซคือเขาสแนปอะแล้วมันปลายกล่องแต่ประเด็นคือที่ผมตกใจคือมันเป็นมุมมันไม่คือมุมมันไม่ได้ฟิกแบบมีรูเดียวที่โผล่หรือว่าหลังกล่องนี้ก็ใช่ไหมผมว่ามันเป็นเพราะว่าลากอนหรือว่าไซยานไนท์เนี่ยสแนปไปเช็คเหมือนกันในจังหวะที่เขาอะพีไฟออกมาสองนัดเต็มๆแล้วมันพอดีกันเป๊ะเลยคือมันเป็นมุมที่แบบมีพื้นที่ยืนเยอะอะซึ่งมันไม่ควรแบบปุ๊บแล้วแบบปลายกล่องเข้าหัวแบบเม็ดเดียวอะเพราะสังเกตน้องยำซิ่งเนี่ยแค่แบบ2นัดในมันจึ๊บเดียวตึ๊บหายไปเลย SC ด้วยถ้าเป็น AUG ว่าไปอะ AUG มันจะแบบเข้าใจมั้ยกระสุนมันจะตรงแบบตรงมากนัดเดียวโอกาสที่จะโดนหัวมันมีตรง SC มันต้องออกนะ2 3นัดอะไรเงี้ยอันนี้คือ2นัดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดปึ๊บๆโอ้จะไวมากใช่ครับผมแล้วก็นำไปก่อน5-2ครับสำหรับเฟิร์สครับอ่ะนำไปก่อนครับแต่ว่ามีคนหนึ่งนะตอนนี้น่าจะช็อก
ครับผมทำไมโดนช็อตไม่เนี่ยหยอกหยอกยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะฮะตรงนี้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะน้องยามซิ่งสกิลการยิงครับผมสำหรับทีมนี้เพราะต้องเปิดบูสู้กันรัวๆแล้วแหละใช่ตรงกลางเมื่อกี้ครับพอกล้าสู้กล้างัดจังหวะที่เสียเปรียบแล้วได้วินนั้นมาเนี่ยเป็นเรียกว่าตัวแปรสำคัญเลยทำให้กำลังใจเนี่ยกลับมาได้ฮึกเหิมเลยนะแล้วก็น่าจะรู้สไตล์ด้วยนะครับเพราะว่าจังหวะที่มัน2จังหวะ2แล้วก็ยัดเข้าไปรัวๆแบบนั้นเนี่ยเขาน่าจะยังตามไม่ทันต้องรู้สไตล์ครับอย่างที่บอกครับด้วยความที่อาจจะดูเหมือนแบบขาดเกินๆแต่มันออกมาเป็นความลงตัวของเฟซสปอร์ตนะครับแต่พวกเขาก็ต้องตามเกมให้ทันนะถ้าแบบมีคนใดคนหนึ่งแบบเหมือนหลุดโฟกัสไปเนี่ยตามเพื่อนไม่ทันก็อาจจะทำใหมันอาจจะแบบเหมือนแบบความสัมพันธ์เรื่องของการเล่นเนี่ยมันพยายามยึดคอนเซ็ปต์กันพยายามยึดคอนเซ็ปต์ของทีมไว้ให้อยู่ในร่องในรอยเดี๋ยวมันจะไม่เอื้อกันเรื่องของการเล่นเดี๋ยวคนนั้นไปอุ้ยคนนี้ไม่ตามไม่ช่วยไม่อะไรเงี้ยมันปล่อยมันไม่ได้ใช่ครับเนี่ยรอสลับฝั่งครับตอนนี้โอ้เร็วมากนะฮะนี่ดูไม่ทันนี่ไงเร็วจัดนะฮะตรงนี้อุ้ยผมเห็นแค่กล่องนะฮะตรงนี้มันเหมือนอีกทะลุกล่องอะดูดิคือผมบอกมันไวมากดูดิคือเหมือนนัดแรกมันติดกล่องนัดสองมันโดนหัวเว้ยนี่มันติดกล่องนัดหนึ่งแจ้งทีมงานแล้วตรวจตรวจอันนี้ที่รออยู่คือให้ผมดูรีเพย์หรือว่ามันเกิดทวงเลยไม่มีใช่ไหมข้างนอกโอ้โหข้างในอยากได้ด้วยคือกระสุนน่ะโดนได้ยังไงวะผมยังเข้าใจนั่นแหละครับผมสรุปว่าไม่ได้สองนัดครับผมนัดแรกอะติดกล่องนัดสองเนี่ยเข้าหัวละก้อนนัดแรกไม่เป็นไรนัดสองมีคนตายละก้อนนี่แหละสารภาพไปที่เรียบร้อยครับคราวนี้เฟิร์สอีสปอร์ตเป็นฝั่งบุกบ้างครับอุ้ยระเบิดมาสติเกือบโดนไปเหมือนกันแล้วมีระเบิดดักไว้อีกหนึ่งลูกครับโดนเข้าไปนิดนึงเหมือนกันนี่ครับพยายามจะสอดเข้าไปครับในห้องทางซ้ายแล้วไปคอนตัมครับโอเอมาตัดใกล้แล้วเจอมาคนเดียวนี้เซอร์ซิกก็เสร็จสิครับผมโอ้โหไม่ได้เอาเพื่อนตามมาด้วยนะฮะไม่มีคนซัพพอร์ตเจสันเจ็บหนักครับเดี๋ยวผมบอกครับไปก็ต้องไปด้วยกันนะฮะไม่โคเวอร์เพื่อนนี่อาจจะทำให้พอดีเกินไปเนี่ยมันก็จะเสียฟรีได้ครับแล้วทินเนอร์หลุดมาครับยิงฟรีด้านขวางคอนตั้มไปแล้วก็ดูไหลไปเฮดช็อตโอ้โหนั่งอยู่ข้างในโอ้โหแล้วไซยานายกระโดดขึ้นชิวๆเลยปล่อยให้เพื่อนที่เหลือไปเกียร์บอกไซครับใช่ครับเมื่อกี้คือเชื่อมจะปล่อยหลุดมาแล้วซัดแกนั่งอยู่คือไม่รู้ตัวเลยครับบอมบีง่ายไปที่ป่าแล้วทินเนอร์ดันหน้าใกล้มาเห็นแล้ว2ตัวแล้วยิงทิ้งเอาไว้โอ้โหจังหวะชักลงมาแล้วดูทินเนอร์ก็บอกเครื่องติดตอนนี้บอกบานเลยใครก็ได้ตอนนี้ไปต่อรีไงใจร้อนไปหน่อยแล้วว่าไซยานายจังหวะนี้ครับอุ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะริเชอร์ตอนนี้ริเชอร์บอกเก่งคนเดียวเรื่องไงวะเฮ้ยโอโหลเริ่มเดือดเริ่มเดือดผมบอกแล้วยิงไปอีกตัวนี้ก็ตะโกนด่าแน่นอนเก่งคนเดียวไงวะไม่แบ่งเลยนะฮะตรงนี้6ต่อ2เข้าไปแล้วฮะสำหรับเฟิร์สอีสปอร์ตครับโอ้โหของจริงนะฮะดินเนอร์เอาฝั่งนู้นเนี่ยเมาเลยนะโอ้เอามาเสิร์ฟถึงที่ใครบอกว่าทินเนอร์มีดีแค่ทาไม้นะฮะบอกเลยโอ้ใครจะไปรู้ว่าตั้งชื่อทินเนอร์ยิงฝั่งอื่นให้เมาฝั่งตรงข้ามให้เมาได้ยิงจนมึนอ่ะอุ้ยแล้วขึ้นมาตรงนี้ไงแต่ตอนนี้ทินเนอร์เริ่มมึนเลยนะรีบร้อนเดินไปอีกแล้วแล้วดูจาโมเอาคืนมาก็เทรดไปเซอร์ซิกครับดับเบิ้ลคิวจาโมแล้วบีหลุดมาบีหลุดมารอบนี้บีหลุดมารอบนี้ยิงฟรีข้างๆครับเซอร์ซิกแล้วจะวางเลยครับคนนี้สำหรับไซยานายนั่นเองครับโอ้แล้วเขาตามมาถึงนี่เลยฮะสารดาเจซีแซดแล้วก็โดนเก็บไปเนี่ยเป็นทุกอย่างครับผมเพื่อเจ็บเราก็ต้องเอาปืนที่สำคัญนะฮะแลกกลับมานะครับยัมซิงโอ้ยจะส่งยัมซิงหลุดไปแล้วว่าจาโมะไม่น่ารู้นะจาโมะรออยู่ไงโอ้โหจาโมะรอนี่รอตรงกลางโอ้หน้าตาเฉยโว้ยไปทางกันหมดเอ้าแล้วไม่ไหวเป็นเซอร์ซิกนั่นเองครับผม2ตัวสวยๆโอ้แต่ไม่ทันเห็นปืนพกเมื่อกี้นะฮะตัวแรกใช่ไหมใช่ครับผมปืนพกสูบเข้าหัวไปเม็ดเดียวหงายเลยครับเลือดเต็มด้วยอ่ะตัวแรกวิ่งมาแสดงว่ายังไม่เคยเจอของจริงของจริงต้องยังไงยัมซิ่งเลยยัมซิ่งเดี๋ยวรอยัมซิ่งก่อนนะฮะตรงนี้ แต่ไม่รู้ว่าจะได้ซิ่งหรือเปล่าวันนี้
แต่มันก็ไม่ได้ซิ่งแล้วครับทวินนี้เสียนะฮะทางฝั่งออลไรครับโอ้โหแล้วระเบิดไปโดนควอนตัมก่อนครับออลไรรีเซิร์ฟนะครับเสียวินนี้ไปนี่เสียแผนที่แรกให้กับเฟสปอร์ตเลยนะครับโอ้โหแล้วนี่ยังโฮมองซ้ายมองขวาไว้ตลอดเลยนะสำหรับฮาทูแล้วลงมาตรงนี้ยิงฟรีครับผมสำหรับเจซีแซดครับโอ้โหมาแบบเนียนๆนะฮะและกลางซ้ายมีคนรอตามหลังมาวิ่งหนีทันหรือเปล่าครับโอ้โหมันจะไม่ทันกลับไม่ได้ด้วยครับเมื่อกี้ตรงกลางแล้วจะวางระเบิดเลยนะฮะน่าจะเป็นไซยาไนด์ครับที่วางระเบิดอยู่ด้านในฮะแล้วสิครับมุดซ้ายมุดขวาครับแล้วเพื่อนวางระเบิดเรียบร้อยโอ้บอมบี้นี่โดนทุกวินเลยครับนวดอยู่ว่าออลไรท์ดีเซิร์ฟยังไงเข้ามาตรงนี้สาดกระสุนเข้าไปแล้วเหมือนจะแลกกันนะเป็นฝั่งไซยาไนด์ที่ซ้อนอยู่แล้วด้านบนลงมาก็เก็บไซยาไนด์คืนครับทินเนอร์คนเดียวแล้วไฟอ้าวเราจะทันหรือเปล่าระเบิดยัดเข้าไปข้างในบอมดิฟิวส์ไม่ทันครับผมเป็นริชเชอร์นั่นเองครับที่กู้บอมจนได้โอ้ Mission อยู่ไกลไปครับทินเนอร์มาไม่ทันนะแน่เสียดายครับแต่ก็เป็นผลดีครับสำหรับทีมทางด้านของ All Right Reserve ครับใช่ครับเอาละฮะปิดเกมไม่ได้ครับ Face Sport แล้ววินนี้เปิดเกมไวใส่ทินเนอร์วิ่งนำก่อนคนแรกแล้วยิงตัวไกลๆด้านหลังแล้วใกล้ก็มีแล้วไม่ถือปืนระเบิดหยอดสวนมาแล้วหลบไม่ทันครับแล้วโดนโอ้โหกลายว่าไปโดนยิงแทนครับริชเชอร์เก็บได้ครับกับทางฝั่งของ How to โอ้โหเวลาก่อนนะฮะมุดแทบไม่ทันระเบิดอุ้ยแม่ยิงกันสงครามโลกแล้วลาก็ปาดไปหนึ่งลาก็จะปาดตัวที่สองได้โอ้โหไม่ทันครับไซยาไนโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จริงครับคนนี้อยู่ท่ามกลางสงครามเนี่ยแต่เลือดร้อยเต็ม เพื่อนเนี่ยไปไม่พักเลยนะไม่มีใครทำอะไรเขาได้จริงๆนะฮะคนเราเนี่ยวันนี้ช้ามีข้อดีนะฮะช้าแต่ว่าใจมันนิ่งครับผมใช่ครับระเบิดข้างหน้าสองลูกครับผมกระสุนสาดเข้ามาแต่ว่าทำอะไรเขาไม่ได้ครับไม่เป็นไรนะฮะนี่ไอ้นัดเดียวโอ้โหชงมาขนาดนี้นี่ไงเล็งจริงนะฮะอ่ะยิงกันอย่างนี้ไม่ชนะได้ยังไงครับผมออนไลน์ฮะเอาเลยฮะต่อเลยครับผมเวลาเล่นกับเฟสปอร์ตนะฮะต้องอย่าเห็นตัวใช่ครับผมเวลายิงนี่กระโดดยิงหรือไม่ก็แบบว่าโผล่แบบปุ๊บเดียวพอนะเพราะว่าเฟสปอร์ตเนี่ยเขาสายตาเริ่มไม่ทันละใช่มันจะมีบางคนเนี่ยเริ่มไม่ค่อยทันเกมเท่าไหร่ใช่ครับแล้วดูออนไลน์ก็ยิงแต่ละรอบนี่คือเอาซะเฟสปอร์ตเนี่ยเหมือนกับพริบตาอยู่นะฮะโอ้แล้วขึ้นมาตรงนี้เลยว่ะเฮ้ยใจมันได้ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเซอร์ซิก2นะฮะตรงนี้เซอร์ซิก2โอ้ไม่สนใจข้างล่างด้วยเดินผ่านอย่างนี้เลยโอ้โหแล้วไปอ้อมหลังมายังไงเหลือแค่ B 2ตัวครับแล้วจะอ้อมมายิงฟรีตัวแรกแล้วเสียงมันหลุดนี่ไงโอ้โหตรงนี้เกือบไม่ได้ริเชอร์แล้วเจอจามอส1-1โอ้โหแล้วก็โดดมาตรงนี้ปาดสไลด์กล่องไป1ทีโอ้จามอสถึงก็อุทานนะมายิงอะไรวะนั่นน่ะยินดีโดดลงกล่องมายิงเฉยเอาเลยครับตอนนี้วินเริ่มไหลแล้วฮะไงตัวแรกยิงอย่างยากเลยตัวสองเนี่ยขอแค่ตกกล่องอ่ะเผอิญว่าตกกล่องเมื่อกี้ขามันลื่นไงพอลื่นปุ๊บกระสุนมันไหลเข้าหัวไปเอาเลยครับความตึงเครียดตกไปอยู่ที่เฟิร์สอีสปอร์ตแล้วความกล้าเล่นความมั่นใจครับพอมันยิงได้มันยิ่งเอาแน่ตอนนี้ครับสำหรับออลไรท์รีเซิร์ฟนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าจะต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าวินนี้ได้ตัดสินวินหน้านะครับมันจะมาอีกแล้วนะฮะตัวเดิมเลยรู้จักว่าริชเชอร์อ้าวแล้วเขาเห็นโอ้ยอย่างนี้จะแจ้งเพื่อนแล้วโดนไหลตรงกลางไปแล้วเอข้างหลังไม่มีใครดูเอข้างหลังไม่มีใครดูไปตุ๋ยแบบนี้รออะไรยิงฟรีสองตัวหลอมแล้วตรงนี้ได้ยิงฟรีต่อแล้วพีไฟมาจังหวะนี้เรียบร้อยเก็บไป2สำหรับริชเชอร์ครับโอ้ตายเรียบเลยแล้วด้านหน้าก็ตายไป1ครับทางฝั่งคอนตัมเก็บได้ครับเป็นเซอร์ซิกตายไปแล้วข้างหลังก็มาจาโมเห็นแล้วแต่ว่ายิงไล่แล้วพยายามจะโดนบีบพื้นที่เข้ามาก็ทางฝั่งของออลไรจามโมพยายามยิงพีไฟแล้วจามโมไปเก็บตัวทางสั้นได้และเหลือทางยาวเลยฮะแบบนี้เขาจะรู้แล้วฮะแล้วจามโมครับไปตามควันแล้วนะฮะแบบนี้โอ้โหแต่เขาเหมือนจะเห็นปลายพอดีครับเดี๋ยววิ่งไม่ทันนะเมื่อกี้ได้ยิงหลังฟรีนี่รู้เลือกเลยนะฮะแล้วดิเชอร์ครับเดี๋ยวดูจะทันเกมจามโมหรือเปล่าครับประสบการณ์จังหวะนี้ครับรู้ว่าอยู่บอมนี้ก็รีบวางบอมบีเลยครับเชิง9คิวโอ้แล้วจามโมก็เดินออกหลังนะฮะดิเชอร์เข้าเชื่อมมาเหลือตัวครับแล้วใช้เวลาเยอะแบบนี้อย่าต้องดูครับดิเชอร์จะไปลำบากช่วงท้ายนะถ้าหาเขาไม่เจอครับโอ้แล้วดิเชอร์ครับน่าต้องกู้เลยหรือเปล่าครับบอไม่มีนะฮะมีอยู่ห้องเดียวที่จะมีเพียงคุณอยู่เท่านั้นเองแล้วเป็นจามโมนั่นเองครับที่ปิดเกมนี้ไปนั่นเองคือจริงกันเหรอตัวเนี่ยคือถ้าหาไม่เจอก็กูเรียกครับว่าเมื่อกี้เลือกที่จะเดินหาเลยพอเลือกที่เดินหาเนี่ยเสียงมันหลุดแล้วคนที่รอเนี่ยมันได้ยินเสียงแน่นอนว่าเขามาจาก
ประตูนี้แน่นอนใช่ความได้เปรียบนะฮะก็ชิงมาได้ครับในช่วงยกสุดท้ายปิดเกมให้กับเฟิร์สสปอร์ตแล้วก็สามารถนำแผนที่แรกนะครับเอาชนะไปก่อนครับแผนที่ที่ All Right Research เลือกมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วต้องบอกว่าดาวทาวน์นี่จะเป็นแผนที่ของเฟิร์สสปอร์ตในแผนที่2ครับเกือบไปเหมือนกันนะสำหรับเฟิร์สสปอร์ตในเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับโดนฉะนั้น All Right Research นะครับผมตามมาสักประมาณ3วินติด4วินติดเลยทีเดียวเขาเรียกว่ามีความคล้ายกันแต่ว่าเหมือนตอนแรกใจมันไม่ถึงพอมันเจอกับทีมที่บอกว่ามีประสบการณ์มากกว่าแต่พอใจมันเริ่มมาสังเกตริกเชอร์ครับผมแต่มาช้าไปนิดนึงเดินเป็นบ้านเลยเป็นผลดีแน่นอนนะสำหรับการเดินของริกเชอร์เมื่อสักครู่นี้ถึงแม้จะแพ้ไม่เป็นไรผมว่าต้องมาดูความมั่นใจแผนที่2ว่ามันยังคงสามารถให้พวกเขากลับมาสู้ไหวหรือเปล่าถ้ายังต่อเนื่องกับสถานการณ์เมื่อกี้ที่มันเกิดจะกลับมาเอาชนะได้เนี่ยก็โอเคครับอย่างน้อยวินอย่างน้อยแผนที่หน้าก็จะได้สู้สูสีหน่อยครับJCZ ครับรอลุ้นพร้อมกันครับสำหรับทีมสุดท้ายนะครับทีมที่8ของการแข่งขันครับ Point Bank Thailand Championship ครับ Presented by AS Esports นะครับในรอบของ Offline Second Stage นี้ก่อนที่จะไปต่อกันในรอบไฟนอลสุดท้ายนะครับ15กันยายนที่จะถึงครับอีกครึ่งเดือนเท่านั้นครับเวลาพวกเขาทั้ง8ทีมแต่ว่าทีมที่8ตอนนี้เราต้องยังตามหากันต่อนะครับจะไปดีแผนที่สุดท้ายเลยของเฟิร์สสปอร์ตหรือเปล่าครับต้องรอดูมีแค่สล็อตเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะได้ไปต่อนั่นเองครับผมเอาละฮะนี่ครับมาลุยกันต่อครับดาวทาวอุ้ยหัวใครหลุดครับทินเนอร์นะฮะมาอีกแล้วนะฮะช็อตอภินิหารนะฮะผมบอกเลยแล้วเซอร์ซิกไหลไปดับเบิ้ลคิวเฉยเลยครับมียาแล้วเดินหลุดมาดื้อๆอย่างนี้เลยโอ้โหมาได้ยังไงแล้วระเบิดชิงหน้ากล่องหนึ่งตามสูตรไปเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ไม่ได้โดนลงไปข้างล่างก็โดนไล่บี้มาระเบิดอินเซตวางเป้ารออยู่แล้วครับแต่ไล่ต่อครับตรงนี้ระเบิดมาไม่ถึงแล้ววางเลยฮะสำหรับเซอร์ซิกนั่นเองครับพยายามจะลงไปเคลียร์โซนแอลก่อนครับแต่ว่าเขาปล่อยออกไปด้านนอกไกลๆและจาโมคนเดียวหวานฉ่ำก็ตรงนี้นี่ฮะโอ้โหคือโดนไล่มาจากทางยาวครับผมก็นึกว่าลงมาเคลียร์ป่าก็ลงมาหลบแน่ทำโมยิงหลังฟรีเลยโดนตำรวจไล่นะเมื่อกี้ครับสระออไม่ใช่ไม่ใช่โดนโจรไล่เลยแหละโจรไล่ตำรวจแม่คนดีไม่มีที่อยู่แล้วนะแบบนี้โอ้โหแล้วระเบิดตรงนี้ครับเซอร์ซิกโดนไปเต็มๆอ่ะคุณไม่เคยดูหรอทอชนคนปล้นโลกไงเนี่ยโอ้ต้องรีบยิงต้องรีบยิงแล้วเราต้องรีบไปเลยนะทินเนอร์ครับทินเนอร์มุดไปสนอะไรเอาความไวไว้ก่อนโอ้มันใส่หน้าอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหนี่ไวไปหน้าพับเลยปาดบาริเชอร์ก็ยังได้อยู่โอ้โหแต่เจดีแซ่ก็ขำให้ไกลๆครับโคเวอร์ไว้แล้วขึ้นรถถังไปครับนี่ฮะไซยาไนครับแล้วด้านหน้าบันไดหน้ามีคนขึ้นมาซ้อนอีกหนึ่งคนของออลไรท์นี่แล้วขึ้นมาช่วยเลยฮะสำหรับเจดีแซ่ครับเห็นแล้วครับหน้ากองหนึ่งมีคนระเบิดมีไหมระเบิดโดนไล่มาแล้วยิงตัวหลังตัวหน้าก็โดนโอ้เยอะแยะไปหมดตรงนี้ยืนก็โล่งๆโอ้โหไม่ไหวแล้วเซอร์ซิกบอกขอวิ่งไปปั่นตรงนี้สักหน่อยแล้วเรียบร้อยครับหมดทีมฮะโอ้โหรออยู่นานนะฮะแล้วดูวิ่งมายิงแบบโอ้โหคือมันไม่ไหวแล้วไงเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมาชุลมุนกันเยอะอยู่พอสมควรมันต้องมีหน่วยปราบปรามเข้าไปจัดการเอาละฮะไปแล้วครับผม2ต่อ0เข้าไปแล้วนะสำหรับ First Esport ครับแผนนี้ครับ AY เกิดใกล้ AY เลยครับผมจะโมบอกให้เพื่อนลุยผมเกิดใกล้ตานี้อ้าวถอยเฉยนะฮะจะโมครับมีย้อนครับมีย้อนและกลางครับนั่งเนียนอยู่ในห้องเลยครับจะโมยิงเช็คเข้าไปครับเดี๋ยวต้องดูว่ามีใครเข้าไปลวงหรือเปล่าแล้วรอบนี้เชอร์บอกอะไรว่ามาไวๆ2วินอยู่ดีหายก็หายเงียบๆไปแบบไม่ลากันเลยนะฮะสัตว์ครับแกหอยออกมาเล่นเหมือนจะปล่อยเอโอ้เหมือนรู้ตัวนี่ครับมันเป็นจิตวิทยาเลยครับคือเข้าใจไหมโดนตีบีสองตาติดบีแตกปั๊บแผนลึกมาพอดีวันที่3เขามาเอครับผม
แล้ว A ก็จะหลวมจัดๆถ้าไม่โดน C ไฟท์คือแผนลึกเนี่ยคือแทบจะผิดแผนเลยเพราะว่าถ้าปล่อยเขาวางได้นี่คือจบเลยใช่เพราะกว่าจะวิ่งมากว่าจะกลับมารีเทคเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงแล้วก็ลำบากด้วยแต่ว่าหลังจะอ้อมมาต้องระวังหลังให้ดีแล้วออกมาขวายิงฟรีก็ทินเนอร์แม่หันไม่สุดครับผมแล้วไม่วางระเบิดเลือดที่จะออกไปงัดตรงกลางก็กลายเป็นเสียเปรียบแล้วฮาวถูกก็อ้อมหลังมายิงฟรีอย่างผมบอกครับเขารอเพื่อนอยู่เหมือนก็จะกดมาโอ้โหแล้วโดนไปเต็มๆครับมีระเบิดดักไว้แล้วเซอร์ซิกโอ้เป็นสโมคครับยังนะฮะยังไม่หมดหรือเปล่าครับผมมาอีกลูกนึงโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนข้างบนยิงตัดเข้ามานัดเดียวครับเลือดเหลือน้อยครับเซอร์ซิกเมื่อกี้ก็จะโมครับหันมาระเบิดหัวเก็บไปได้1แล้วตัวที่2ไม่พ้นทางหน้าของ How to นั่นเองครับนี่ฮะพอไป A เมื่อกี้ผมว่าถ้าไปเข้าจังหวะแรกเลยอ่ะจบแล้วได้เพราะว่าเขาอ่ะตั้งใจจะกันลึกอยู่แล้วครับถ้าดูจากลายเล่นเมื่อกี้เนี่ยใช่เพราะว่าเขาอ่ะมาติดซีไฟแล้วถอยคนเดียวถ้าจะโมเกิดไวเมื่อกี้แล้วเข้าเลยจบแล้วครับแล้วพอจะมาวินนี้มันน่าจะไม่ใช่แล้วนะมันไม่ได้หรือเปล่าครับเพราะเขาเหมือนจะเอาเพื่อนมาทิ้งเนี่ยเขาคือเขาอะเจตนาปล่อยเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้ลักไก่เอาเพื่อนมาทิ้งไว้คนหนึ่งคือเขาเหมือนซื้อใจถ้าเฟิร์สสปอร์ตเลือกจะไววินนี้เลยก็จะโดนตัวเนี้ยยิงเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีคนอยู่เพราะคิดว่าปล่อยอะไรประมาณนี้ถือว่าออนไลน์เขาเอาเรื่องเหมือนนะแต่ที่เหลือก็อยู่แล้วว่าจะยิงได้หรือเปล่าแล้วก็จะจบวินได้หรือเปล่าเออใช่เจสิแซดครับผมว่าตอนนี้เหมือนเฟิร์สสปอร์ตก็รู้ครับน่าได้ยินเสียงครับตอนที่เดินมาบอยคนแรกนะฮะจายไนครับลองมาควานหานะฮะตัวในบอมเอกแล้วเปิดไปก่อนครับผมโดนไปจนได้นะควอนตัมครับแม้เราต้องเข้ามาแรกครับแต่จะเปิดหากวัดกับห้องกระจกด้านบนอีกหรือเปล่าก็จะเจซีแซนแล้วโดนยิงมาเนี่ยเลือดก็ไม่เยอะด้วยนะครับแล้วระเบิดทีมเนอร์ก็ไปเก็บฮาวทูได้ก่อนต้องมีคนสละชีพนะฮะเข้าไปวางระเบิดครับแล้วซีไฟขวาโอ้เห็นแวมๆโอ้ my god ลอยหรือเปล่าโอ้นิดเดียวครับวันนี้พาเครื่องดีจริงนะไซยาไนท์ครับผม2ลูกทำอะไรเขาไม่ได้ฮะแล้วมาตรงนี้ตรงกลางสำคัญที่คนนี้ครับถ้าไม่โดนตัดก่อนถ้าไม่โดนตัดก่อนแล้วออกมาล้วงครับอ้าวแล้วนี่กลับไม่ได้แล้วไซยาไนท์แล้วเอ้าไม่เดินติดถังขยะเฉยคือเขาจะถอยแล้วนะแล้วยังไงถ้าเขียวเดินไม่ไปโอ้แล้วมีหลังมาด้วยครับ JCZ เอาแล้วลกลากอีสปอร์ตลกลากอีสปอร์ตแล้วเขาเข้าหน้ามาแต่ตัวหลังเอ้าแล้วออกมาประตูแบบนี้เรียบร้อยครับคอร์ดไฟอันนี้คือสิ่งที่ว่าเขาต้องการตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่สุดท้ายมันมาหลังหนึ่งแล้วไปยิงตัวข้างในจบหมดเลยครับคือเมื่อกี้หลังมาตัวหนึ่งเราเห็นแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าหลังเนี่ยเขายิงสู้ยิงสู้ปุ๊บแล้วหลังเขาหลบแล้วคนที่ยืนริมหน้าต่างเขาหันไปยิงหน้าต่างตัวในเอตายนั่นแหละตัวแรกผมเลยงงไงตัวนั้นอะตายได้ไงนั่นครับผมแล้วจังหวะที่เขาหันไปยิงอะตัวหลังก็ไม่ได้มายิงไอ้คนนั้นปีก็พยายามจะยื้ออยู่ไงพยายามจะยื้อให้เพื่อนเนี่ยรีบมาพวกหลบเฉยเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้รัดหมายเลยนี่เสียวินไปอีกจนได้ครับ3-1นะสำหรับเฟิร์สอีสปอร์ตครับแทบงงจะโมโอ้เสียดายแทนเลยครับเพราะตรงกลางเมื่อกี้กับระยะไกล A ที่ยิงตัดทำได้ดีแล้วครับอุ้ยแล้วมีคนดันโอ้แล้วทินเนอร์จังหวะนี้ต้องเอาคืนก่อนแล้วว่าระเบิดมาตรงนี้ก็โดนเทรดไปจนได้ครับแหมยอมสละยาเลยนะครับเมื่อกี้มันไม่พ้นเนี่ยระเบิดครับเดือนที่แรกออกมายิงเลยฮะเอาละครับเท่ากันนะฮะแล้วเฟิร์สสปอร์ตดึงเกมช้าลงครับในวินที่4นี้เอาวินที่5ก็ออกไปมีระเบิดเซตจากไซยาไนท์ครับปายัดไปที่บอม A เลยครับด้านหน้าและเคลียร์เข้าไปทั้งในด้วยครับทั้งหน้าทั้งในครับแบบนี้น่าจะรู้แล้วครับ A นี่โล่งเลยครับไม่มีคนดักเอาไว้ครับปล่อยอีกแล้วนะออนไลน์อุ๋ละเห็นเป็นไงเด็กวันตาดีนะฮะโอ้ยังดีที่เห็นถ้าไม่เห็นเนี่ยเป็นศพแน่นอนครับผมฐานะตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่านะสำหรับ First Esports ครับบอกเลยระวังเจอมุมเหนือธรรมชาติเนี่ย C Fight เนี่ยผมบอกเลยวางได้ทุกที่ทุกเวลายิ่งกว่าระเบิดเวลาอีกแล้ว C Fight เนี่ยนะแล้วเจซีแซดครับเก็บ How to ไปครับแหมเข้า A มายื้อๆเอาไว้เดี๋ยวว่าอีกด้านนึงครับเผื่อเจซีแซดแกจะไปเดินทาง
บีคนเดียวแล้วไปตัดได้ครับนี่ฮะแล้วถอยกลับมานะครับดักหลังไว้เพื่อนแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่ดันแอลลงมาแล้วเจดีแซดจะเงาๆหน่อยแต่เจดีแซดเหมือนจะรู้ตัวแล้วครับว่าเขาไม่ได้มาทางนั้นแล้วก็จะอ้อมไปทางข้างหลังมาแต่ว่าจะทันหรือเปล่าจะทันหรือเปล่าโอ้โหแล้วไม่ทันนี่แล้วเขาก็ไปชาร์จหน้าแล้วเพื่อนอีกคนนึงอยู่มีคนนึงอยู่ข้างในแล้วยังไงโดนระเบิดแล้วออกมาสวนเอาแล้วยำซิ่งด้วยผมบอกเลยตัวนี้ทีเด็ดเลยยำซิ่งไม่ซิ่งเลยนะฮะวินนี้ครับผมโดนจับโบเก็บไปฮะเจอ JM ซิ่งเข้าไปนี่ให้รู้ซะว่าใครไม่ซิ่งกว่ากันไม่มีวี่แววว่าซิ่งขนาดไหนขนาดยิงยังนิ่งเลยนะฮะผมจับโบบอกอย่าห้าวนะอยู่บ้านดิผมขับกระบะแต่งนะนี่ผมซิ่งทุกวันอยู่แล้วนะฮะเอาไว้ขนของที่บ้านขนเอาไว้ขายแต่ว่าทินเนอร์ครับโดนเปิดไปก่อนครับไวๆครับเฟสปอร์ตจะไวขึ้นแอลมาแล้วระเบิดลงหลุมไปไม่โดนหมดหัวดื้อๆโอ้โหเดี๋ยวเขาปาดักไว้ครับปากประตูเมื่อกี้เหมือนจะไม่เห็นว่าก้มหน้าอยู่หมายแต่ว่าไปเก็บทางด้านของริคเชอร์ได้ครับแล้วพีไฟกดขาไว้เลยเจซีแซดตรงหน้าปากประตูนั่นเองครับแล้วเหมือนจะมีสโมกไปปิดอีกหนึ่งลูกสโมกแน่นๆครับสโมกแน่นๆสโมกแน่นๆแล้วจ่าโมหลุดกระโดดลงล่างมาเลยครับโอ้แล้วตัวท้ายครับเหงาใจเป็นจาโมอีกแล้วนะมันเป็นจังหวะแบบหลุดพอดีครับเราเห็นแล้วครับตัวท้ายอยู่หน้าแอลมีสแนปยิงกันอยู่แล้วไซยาไนยื้อไว้ดึง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 จังหวะนี้ต้องบีบเข้ามาแล้วปล่อยครับไม่สู้ครับเลยจะไม่เสี่ยงครับโอ้แล้วเขามุดเป็นนินจาลงมาด้านล่างแล้วนะตรงนี้ครับแล้วมุดมาแบบนี้ตรงหน้าบันไดและนี่ครับเป็นจาโมน่าจะเป็น4คิวของจาโมเลยทีเดียวครับในวินนี้มันยิงฟรีครับเต็มเต็มนั่นเองครับผมนะ5ต่อ1ครับผมเอาเรื่องครับมีแววว่าจะได้ไปเป็นทีมที่8หรือเปล่านะฮะสำหรับ First Esport เนี่ยน้องๆนะครับผมสำหรับทีม Alright Reserveใส่หมวกกันมาไม่พักเลยนะฮะโอกาสเข้าใกล้มาเรื่อยๆครับเฟิร์สสปอร์ตแค่2วินเท่านั้นเองนะฮะพวกเขาก็จะเข้ารอบไปเป็นทีมที่8นั่นเองนะครับผมอุ้ยเปิดปุ๊บเซอร์สิกนะฮะโอ้โหไวไวกว่าแสงนะฮะอุ้ยแล้วดูเขาว่าก็ตรงกลางตรงนี้เลยแล้วดันมาอีกแล้วก็ทินเนอร์โอ้โหยิงกันจนมึนนะตรงนี้4 7ซีซั่นครับผมแล้วระเบิดเมื่อกี้ก็ตายเก็บไปได้1ครับทางฝั่ง First Sport แล้วมุดไปแล้วครับตรงนี้ How toโอ้โหไวจับใจแล้วเกิดนะฮะเล่นอย่างนี้เปิดมาแว็บเดียวนะฮะแล้วดูมุมนี่มาเหนือมาเหนือมาเหนือจะโดนหรือเปล่าแล้วปาเลียไปเลียไปแล้วก็โดดเฮดช็อตใส่เพื่อนแล้วออกมาโดนระเบิดไล่ตรงนี้ยิงต่อไปตายครับไอตัวนึงเข้าหลังกองไฟแล้วกระสุนมันหมดดูแม่นี่ข่าวบอยมาเองนะฮะซอยย่อยยับโอ้โหยับยับเลยครับผมปืนพกตรงที่สับปลาแล้วโอ้โหมันมีนัดหนึ่งไปเข้าหัวพอดีครับของจริงไงนี่ก็รู้ตัวว่าหนีไม่ทันแล้วไงเพราะว่าผมเป็นคนช้าปืนพกเลยครับผมก็คือยิงวัดเลยเออวัดตรงนี้เลยถ้าได้ก็คือได้ครับผมเอาละเหมือนจะดูแค่วิดเดียวนั่นเองครับผมเอาเนี่ยเป็นที่มาเขาว่าชาร์จแต่ชัวร์ไง How to อุ้ยนี่ไงระเบิดมันเลียบใต้ท้องรถมาใช่ไหมใช่ครับผมนี่แหละครับผมเนี่ยใครจะไปรู้ว่ามีระเบิดอยู่ใต้ท้องรถนะ ยืนดีๆก็เหมือนมีคนยื่นแล้วก็วางปล่อยระเบิดไว้อารมณ์แบบเล่นมาตั้งหลายปีไม่เห็นรู้มาก่อนเลยมีระเบิดอยู่ใต้รถปกติเนี่ยเราวางแค่บนหัวอย่างเดียวเพราะระเบิดมันจะตกลงมาจากฟ้าอย่างนี้แหละมันต้องมีการพลิกแพลงครับเพราะว่ามันปาข้ามกันเยอะแล้วไงปาอย่างนี้แหละบางทีเขาไม่ทันตั้งตัวข้อดีของการปาระเบิดเรียบเพราะว่ามันจะระเบิดพอดีใช่ถ้าคนยืนอย่างเงี้ยก็คือหมดสิทธิ์เลยครับจบเลยหนีไม่ทันแต่ถ้าปาข้ามมันจะเห็นก่อน
นี่ครับแล้วไปเฮดช็อตทางด้านของทินเนอร์ไปครับเราเอาคืนมาก็ไซยานายแล้วเซอร์สิกดันใกล้ลงมาจะปิดเกมให้กับเฟอร์อีสปอร์ตเลยหรือเปล่าครับซัดแกนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนจะไม่รู้ด้วยครับมีคนดันลงมาใกล้ๆแกครับใช่ครับซัชยังคอยระวังหลังอยู่และเดินแยกกับเทด้าควอนตัมด้วยครับโอ้โหแล้วไปอีกหนึ่งครับผมเด็ดหัวไปโดยเจซีแซดครับควอนตัมโอ้แล้วดูเซอร์สิกแล้วรู้ตำแหน่งแน่นอนแล้วกดยิงเข้าประตูไปเลยครับโอ้แล้วตัดไปหนึ่งทีเป็น JC Z นั่นเองครับที่ตามขึ้นมาเก็บด้านหลังตรงนี้ไปใช่ครับแล้วเรียบร้อยเลยครับสิทธิ์สุดท้ายครับสำหรับการแข่งขันของเราครับใน Point Bank Thailand Championship ครับ2019 Presented by AS Sport ครับตกเป็นของ First Sport ครับทีมที่8ที่ตามเข้าไปในรอบสุดท้ายครับแล้วก็กลายไปว่าตามโผหมดเลยนะครับผม8ทีมวางเข้าสู่รอบถัดไปที่ออฟไลน์ Final Stage ในวันที่14 15กันยายนหมดเลยทุกทีมใช่ครับถูกต้องฮะนี่ฮะเซอร์สีเขานี่ผมเห็นตอนมาแล้วเล่นแขนเดียวเลยที่เล่นอ่ะครับจริงหยอกหยอกใช้ข้อศอกเดินไปดับเดียวเดียวเดียวไม่ได้ไม่แปลกเลยดันอย่างนี้ไงนะเพราะกดได้ปุ่มเดียวปวดปวดคือปกติเนี่ยถ้าพันไปอย่างเงี้ยแสดงว่าดิวอื่นอ่ะใช้ไม่ได้แล้วเอาดิวกลางแล้วกันกดดับเบิลค้างอย่างเดียวกดไปโอ้ยโอ้ยปวดปวดโอ้ดับเบิลค้างไปเลยเดินไหลไปเลยนะฮะโอ้ต้องนับถือน้ำจิตน้ำใจน้องเซอร์สีมากนะฮะนะครับโอ้โหใส่ดีนะเป็นมือซ้ายถ้าเป็นมือขวาเนี่ยยิงไม่ได้นะผมเข้าใจความรู้สึกน้องเลยนะผมเคยมือซนแล้วไปแข่งเกมคือแบบกดชิปแบบกดมือมากเลยเหมือนมันจะบังคับให้เราเล่นได้แค่แบบเนี้ยใช่ไหม